ัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนแนะนำตัวหน่อยค่ะผมชื่อดำรงศักดิ์อภิสุภโชคครับค่ะให้เรียกเล่นๆว่าเฮียกังก็ได้ครับเฮียกังอ่ะมาเรียกเฮียกังแล้วกันเฮียปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะผมเกิด2489ครับ2472ปีครับเท่าไหร่นะคะ72อาชีพทำอะไรครับโทษทีครับอยู่บ้านครับเล่นกับหมาก็เกษียณแล้วไงเลี้ยงหมานี่เลี้ยงกี่ตัวครับเลี้ยงตัวเดียวครับผมเก็บมาจากข้างถนนครับแรงบันดาลใจของคุณทองแดงครับซึ่งในหลวงท่านเลี้ยงทำไมหมาไทยเขาทำอะไรต่ออะไรได้เอ๊ะถ้าเราจะเลี้ยงหมาไทยสักตัวทำให้เหมือนคุณทองแดงทำได้ไหมโอ้ชื่ออะไรคะชื่อลักกี้ครับลักกี้เขาลักกี้จริงนะโชคดีอยากเห็นอยากเห็นหน้าเลยครับอยากเห็นอยากเห็นอ๋อได้ครับลักกี้ลักกี้มาลักกี้มาขึ้นมาเฮ้ยตึงเพ็บมากอ่ะเฮ้ยเป็นหมาฮิปฮอปเว้ยเล่นสเก็ตบอร์ดลักกี้สวัสดีครับครับครับสวยๆครับครับแล้วครับพื้นลื่นพื้นลื่นพื้นลื่นลักกี้เมื่อกี้ดูเหมือนจะเป็นตัวเมียใช่ไหมคะตัวเมียครับปีนี้เขาเจ็ดเดือนผมทำหมันแล้วครับปีนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วคะย่าง11ปีครับ11แล้วหรอวันแรกที่เอามาตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะเดือนกว่าได้ไหมครับโอ้นี่อยู่กันมา11เกือบ11ปีได้แล้วนะครับคนอายุ1ปีเท่ากับหมา7ปีอ๋อ1ต่อ7ครับเท่ากับว่าตอนนี้เจ้าลักกี้อายุ77ปีถ้าเป็นคนนะครับโอ้โหแต่ดูเขาไม่แก่เลยอ่ะครับผมก็72แล้วครับโอ้เพื่อนกันรุ่นเดียวกันครับครับผมไปเริ่มฝึกสุนัขยังไงคะหรือส่งไปเรียนผมก็ไปดูใน YouTubeของหมาฝรั่งนะครับแล้วผมก็ดูเสร็จแล้วผมก็มาสอนเขาสอนเองครับนะคะความแตกต่างระหว่างหมาไทยกับหมาฝรั่งเนี่ยคือยังไงคะคุณลุงหมาไทยอึดกว่าอึดกว่าความอดทนแน่นกว่าครับหมาไทยนี่เป็นหมาที่ฉลาดแกมโกงใช่ จริงหรือเปล่าแต่หน้าดูซื่อลักกี้ลักกี้ครับลักกี้ลักกี้นั่งเอ้ยลักกี้พิธีกรสวยไหมสวยไหมลูกสวยไหมสวยฮะเรียกไม่เป็นเลยเนี่ยลักกี้ชอบไหมชอบเหรอดีมากนั่งนั่งลอยลอยพอละพอละเขาไม่ได้ด่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ด่าเวลาเลี้ยงหมาไอ้เจ้าลักกี้หมาไทยเนี่ยครับปัญหาที่เจอมากที่สุดในการสอนเขาคืออะไรฮะจริงๆหมาไทยนี่นะถ้าเราเลี้ยงมันนะขอให้เรารักเขาจริงๆขอให้รักเขาจริงหรือเปล่าถ้ารักจริงเขาฟังเราครับเราซื่อสัตย์ครับแล้วเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์เขาจะรู้เหรอฮะว่าใครรักจริงรักไม่จริงรู้ครับเขารู้ครับธรรมชาติเขารู้ครับแล้วครับครับโหนี่ละเอียดอ่อนมากเลยอ่ะครับเฮียกังครับสิ่งที่เฮียภูมิใจกับลักกี้มากที่สุดคือเรื่องอะไรครับอ๋อพอดีลักกี้เนี่ยผมไปประกวดที่เกษตรศาสตร์ปีแรกผมไปเนี่ยไปประกวดสุขภาพแต่ขึ้นไปบนเวทีเนี่ยหมาเยอะแยะเลยหมาโกลเด้นหมาดัมเบิลดอร์หมาดูมแมนทุกสายพันธุ์มีหมดเลยครับ 4-50 ตัวเต็มไปหมดลักกี้เป็นตัวสุดท้ายที่คณะกรรมการเขาเรียกพอลักกี้ได้ถ้วยพระราชทานผมดีใจหน้าดูเลยครับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับนี่ถ้าเกิดคนรักสุนัขจริงๆนะไม่ต้องคิดว่าจะเอาเป็นพันอะไรเนี่ยสุนัขจรจัดเนี่ย เป็นสุนัขที่แบบโหซื่อสัตย์สุนัขข้างทางนะถ้าเราเลี้ยงเอาหัวใจให้เขาเนี่ยดูสิฮะดูเป็นหมาที่น่ารักสง่างามมากแค่เราจับสายจูงเนี่ยแล้วเราก็ชมเขาว่าคอยแค่นี้เขาก็ฟังแล้วครับเขาก็ไม่ดื้อแหละเขาก็ฟังลักกี้หมอบลูกหมอบหมอบไปหมอบก่อนแล้วคอยโอ้ค่อยๆสไลด์แค่นี้เราสั่งก็หมอบแล้วให้เขาคอยแค่นี้ก็พอละแล้วนี่เขานั่งกันได้นั่งอันนั้นน่ะจริงๆฝึกสุนัขไม่ยากครับค่ะไม่ยากอย่างที่คิดครับค่ะคุณลุงเอาสุนัขที่ในอดีตเขาเคยเป็นสุนัขจรจัดมาเลี้ยงอย่างในทุกวันนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นสุนัขบ้านที่ชั้นดีเลยล่ะคุณลุงคิดยังไงเกี่ยวกับปัญหาสุนัขจรจัดในทุกวันนี้บ้างคะจริงๆสุนัขจรจัดนี่น่าสงสารนะครับ
คนที่เอามาเลี้ยงเนี่ยเวลาเลี้ยงปุ๊บพอมันอายุมากปุ๊บแต่ละคนหมดความสงสารความอาลัยก็เลยไปปล่อยวัดปล่อยวาจริงๆเลี้ยงตัวเดียวครับผู้สูงอายุเลี้ยงหมาตัวเดียวเดี๋ยวพอแล้วครับทำให้ความดันนี่ลดด้วยเหรอฮะไปไหนก็ใส่สายแล้วจูงพาเขาเดินเที่ยวลดได้เหรอฮะได้ครับก็คือเราได้ออกกำลังกายด้วยสุขภาพจิตดีด้วยวันนี้คุณลุงจะมาแสดงความสามารถอะไรให้พวกเราดูคะอยากจะให้คณะกรรมการดูดีกว่าครับงั้นเดี๋ยวเรารอดูกันเลยนะดูก่อนดีกว่าได้ค่ะถ้าเราให้ผ่านคุณอยากได้อะไรครับจริงๆผมอยากจะให้ลักกี้ได้ทำบุญครับ อยากให้ได้อาหารเพื่อไปเลี้ยงสุนัขที่น้องๆที่เขาไม่มีอาหารจะกินโอ้ยใช่เขาบอกว่าใช่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 เหรอลูกเหรอจะได้ทำลูกได้ทำอยากให้เขาอยากให้เขาทำบุญชาติหน้าเขาเกิดมาอยากเป็นหมาครับขอให้เป็นคนแล้วใช่เป็นคนสวยๆเลยนะลักกี้นะลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราโชว์ความสามารถเรามีด่านต่างๆมาทดสอบความสามารถคุณป้าลักกี้ครับลักกี้พร้อมไหมลูกพร้อมไหมลักกี้พร้อมไหมครับคุณป้าพร้อมไหมพร้อมโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วอุปกรณ์มาครับคุณป้าลักกี้จะทำยังไงครับด่านนี้ครับเดี๋ยวให้เขาเข็นถังครับเข็นถังครับลักกี้ก็เชิญเลยครับมัวแต่เรียกเสียงพื้นเราลื่นพื้นเราลื่นมัวแต่คุยมัวแต่คุยมัวแต่โม้โอ้ยน่ารักมากน่ารักมากโอ้ดูคุณป้าลักกี้ครับโอเคมาลักกี้ดนไปเดินไปแล้วไปไปเดินไปเดินไปไปเร็วไปเดินไปไปเดินไปเดินไปเดินไปไปเดินไปเร็วเดินไปเดินไปเดินไปเดิน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 ไปลูกเดินไป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 เดินโอ้ยถอยหลังก็ได้อ่ะไปเดินไปเดินโอ้นี่เนี่ยนี่เนี่ยการแสดงความสามารถของคุณป้าลักกี้ยังมีมากกว่านี้ครับทีมงานครับอุปกรณ์อุ้ยให้เดินข้างบนนี้เหรอเนี่ยหนูก็ตั้งกับพื้นไม่มันต้องเหยียบแบบไม่พลาดเลยแล้วนะหนูก็อยู่กับพื้นทางคณะกรรมการครับอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับมองเผินๆเราจะนึกถึงการฝึกวิทยายุทธแบบชาวจีนเฝ้าหลินเฝ้าหลินที่ว่าจะเป็นสองเสาผมก็ยังไม่รู้ว่าด่านนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นด่านของสิงโตเป็นเสาสิงโตที่สิงโตเขาจะเชิญแล้วจะเดินตุ้งแช่แล้วก็เดินบนเสาเดินบนเสาเนี่ยคุณจะให้ลักกี้เชิดสิงโตเหรอครับไม่ใช่ครับเดินไปตามเสานี่ครับคุณลุงครับเชิญเลยครับโอเคครับมาลักกี้มาไอ้ยังมาอึ๊บไปเดินไปลูกค่อยๆเดินนะครับประดิษฐ์ประดอยโอ้ยค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดินไปลงเดินขาหน้าไม่เป็นไรครับผมวงขาหลังครับดูสั่นๆนะลูกแตกผมวงขาหลังครับเขามีแตกเขามีแตกแตกก่อนแตกก่อนแตกก่อนโอ้ตายแล้วลูกเก่งกาจมากเอาใจช่วยลักกี้หน่อยครับคุณป้าสู้ๆครับคุณป้าสู้ๆครับโอเคคุณป้าเก่งจริงๆแล้วก็ดูสิครับสุภาพอ่อนน้อมน่ารักมีมารยาทมากเลยแล้วผมจะบอกท่านคณะกรรมการว่ายังมีโชว์ชุดต่อไปครับยังมีครับทีมงานครับอุปกรณ์มาพื้นที่น้อยไปไหมอุ้ยเดินบนนั้นหรอโอ้โหมันต้องอย่างนี้เลยนะมันพอดีเท้าเลยนะอันนี้ด็อกวอล์กแล้วไม่ใช่แคทวอล์กความกว้างของไม้เนี่ยครับประมาณ2นิ้วนะครับนั่นหมายความเวลาเดินเนี่ยขาถ้าจะขี่กันนะครับนี่คือเกมที่คุณลุงกังเตรียมมาเพื่อโชว์ให้พวกเราเห็นถึงความสามารถที่ไม่ธรรมดาของคุณป้าลักกี้ครับคุณป้าพร้อมพร้อมไปไปตบมือแล้วเร็วไปขึ้นไปมาขึ้นมาไปเดินเฮ้ยขาไม่ปัดมองนะมองนี่เอาละมามองนี่สั่นสั่นลุกสั่นมองนี่มันยากจริงครับครับยากมองนี่มาโอ้คุณลุงสูงตัวได้นะสูงตัวได้นะมาตามมองมามามาเออเอาสิเก่งทั้งผู้ฝึกสอนครับเก่งจังคุณป้าลักกี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านคณะกรรมการครับท่านจะคิดยังไงกับรายการถ้าเราจะบอกว่ายังมีโจทย์ที่ยากกว่านี้อีกคุณตุ๊กอันนี้ก็ยากแล้วนะทีมงานครับอุปกรณ์ครับมาครับ
เส้นเล็กเส้นนั้นเป็นเส้นเดียวเฮ้ยแล้วมันดึงดึงด้วยนะท่านคณะกรรมการครับนี่คือโจทย์ที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับลักษณะนี้คือนิ้วผมนะครับเทียบกับพื้นที่ที่ลักกี้จะต้องเดินครับคือขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของนิ้วผมครับที่ลักกี้จะต้องเดินนะครับซึ่งถ้าเทียบกับขนาดเท้าลักกี้นะครับเนี่ยครับเท้าลักกี้คือเล็กกว่าเท้าลักกี้เยอะครับดังนั้นเนี่ยการทรงตัวต้องเป็นขั้นสุดจริงๆครับคุณลุงกังครับมันไม่ยากไปใช่ไหมครับมันเป็นไปได้ถูกไหมครับครับเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะเอานี้ดีกว่าคืออะไรครับจะปิดตาลักกี้ดีกว่าปิดตาปิดตาลักกี้ให้ลักกี้เดินครับให้เดินครับโอ้โหลักกี้ทำได้จริงครับลองดูครับลักกี้ตาบอดไม่เคยเห็นใครปิดตาหมาครับผมลักกี้นั่งลงนั่งผมก็ไม่เคยเห็นเมื่อก่อนคือธรรมดาทรงตัวมันก็ไม่ง่ายแล้วนะครับแต่นี่จะเป็นการปิดตาต้องใช้ประสาทสัมผัสล้วนๆครับครับครับมาลักกี้มาอึ๊บมาเก่งมากยืนก่อนนะครับนั่งนั่งคอยลูกครับคอยคอยตอนนี้จะปิดตาใช่ไหมครับครับจะปิดตาครับเชิญเลยครับเดี๋ยวขอตะกร้าด้วยครับมีตะกร้าด้วยทีมงานขอตะกร้าตะกร้าทำอะไรครับตะกร้าให้เขาคาบกลับมาผมปิดตาเขาไล่เขาคือปิดตาครับเขาเดินไปคาบตะกร้ามาเดินมาเพื่อคาบตะกร้าแล้วก็เดินกลับแล้วก็เดินกลับใช่ครับโอ้โหป้าลักกี้ครับคุณป้าพร้อมแล้วไปเลยครับไปค่อยๆเดินนะลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก่งเก่งคาบตะกร้ามาต้องคาบตะกร้าด้วยนะครับครับหมุนมาหมุนมาห้ามทิ้งนะอุ้ย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 คาบไว้ห้ามทิ้งนะไปครับครับครับโอ้ยไม่มีเชือกอ่ะไม่มีเชือกอ่ะโอ้ยโอ้ยแล้วเขากัดยังไงโอ้ยใกล้แล้วลูกใกล้แล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวคุณลุงจังและคุณป้าลักกี้ครับวันนี้อัศจรรย์มากมากนะครับทั้งการฝึกสอนแล้วก็ผู้แสดงนะครับทั้งสามท่านแล้วครับรู้สึกยังไงครับหนูรู้สึกว่าถ้าคนเราสังเกตเคยเห็นการโชว์สุนัขหรือการประกวดสุนัขเวลาเขาฝึกเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าพอทำได้เสร็จปุ๊บหมาฝรั่งก็ต้องให้รางวัลอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่หนูรู้สึกว่ามันคือการทำเพื่อหวังผลประโยชน์ครับเขาทำเพราะว่าเขาจะได้รางวัลแต่ลักกี้เขาทำให้กับเฮียกลางเพราะว่าเขารักผู้ชายคนนี้ครับหนูปรบมือให้ทั้งคู่ทั้งคนและสุนัขครับคุณลุงกลางครับครับเขาเก่งมากแล้วผมชอบคือหมาไทยไม่ได้ต้องการอาหารหรือว่าอะไรนะพอปุ๊บเสร็จแววตาเขามองเลยเขามองแล้วบอกว่ายายทำดีนะยายทำดีรักยายใช่ไหมแค่นั้นพอมันทำให้รู้สึกว่าหมาไทยมันคือสมบัติของประเทศไทยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต้องขอบคุณคุณลุงกลางมากๆเลยนะคะแบบมาทำให้หนูชื่นชมคือพอแค่เห็นเขาเราก็จะหวนไประลึกถึงคุณทองแดงนะคะ คิดถึงในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านได้ให้ปรัชญาทางความคิดให้พวกเราได้หันมารักสุนัขพันทางแล้ววันนี้คุณลุงกังก็รับทอดออกมาจากสิ่งที่พระองค์ได้ให้ปรัชญาที่ชาญฉลาดเนี้ยให้เราได้เห็นคุณค่าของเขาคุณลุงกังรักเขานะรักเขาแล้วความรักของลุงกังก็ส่งไปทำให้เราเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เขาทำเสร็จอ่ะเขาไม่ได้ได้เป็นรางวัลแต่เขาได้เป็นแววตาเขาได้สัมผัสคือทำเสร็จปุ๊บเขามองเลยแบบว่าชอบหนูไหมหนูทำเสร็จแล้วนะแล้วเขาก็รอรางวัลก็คือความรักที่ส่งมาให้ซึ่งง้อว่ามันมากกว่าขนมหรืออะไรก็ตามนะคะก็ชื่นชมมากๆเลยค่ะจากใจเลยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณครับ11ปีนะครับอยู่ด้วยกันคุณลุงก็ดูแลลักกี้อย่างดีคุณป้าลักกี้มีชีวิตที่ดีแต่ว่าคุณลุงก็นึกไปถึงเพื่อนสุนัขที่อยู่ตามที่ต่างๆที่ไม่มีอาหารคุณลุงอยากจะได้ความฝันนะครับไปเลี้ยงอาหารสุนัขที่ด้อยโอกาสทั้ง3ท่านครับความฝันนี้ของคุณลุงทั้ง3ท่านว่าอย่างไรครับโอ้โหพวกเรา3คนให้ผ่านนะขอบคุณครับขอบคุณครับลักกี้มาลักกี้โอ้โหเลยขอบคุณครับดีครับครับครับสวยๆครับครับพื้นลื่นพื้นลื่นพื้นลื่นพื้นมันลื่นครับคุณลุงกลางครับครับคุณป้าลักกี้ครับครับผมแจ้งเรื่องไปที่ผู้ใหญ่ King Power แล้วว่ามีผู้ร่วมรายการเป็นคุณลุงท่านหนึ่งเนี่ยใจกุศลอยากจะบริจาค
อาหารให้กับสุนัขที่ขาดแคลนทางคิงพาวเวอร์แจ้งว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาครับทางคิงพาวเวอร์ยินดีร่วมทำกุศลครั้งนี้ด้วยนะครับขอมอบทุนให้คุณลุงไปซื้ออาหารให้กับสุนัขที่ขาดแคลนมูลค่า 50,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับได้ครับสาธุนะคะสาธุค่ะและวันนี้เรามีของขวัญพิเศษคุณลุงครับให้คุณป้าลักกี้หันมองในนั้นก่อนอย่าเพิ่งมองมาอย่าเพิ่งมองมานะครับปิดตาเอามือปิดตาไว้ก่อนเอามือปิดตาไว้ก่อนเออเอามือปิดตาไว้ก่อนครับคุณป้าชิมหันมานะครับอย่าเพิ่งหันมานะครับคุณลุงปิดตาคุณป้าลักกี้ไว้ก่อนนะครับคอยคอยลุงคุณลุงครับหันมาเลยครับคุณป้าลักกี้หันมาดูได้เลยครับคุณป้าครับของคุณป้าครับของคุณป้าครับของคุณป้าครับทั้งหมดนี้ของคุณป้าครับลักกี้เป็นไงลูกทำไงขอบคุณครับขอบคุณครับทานได้ไหมครับได้ครับได้คุณป้าลักกี้ลองชิมหน่อยไหมครับลองชิมหน่อยครับวางเลยวางเลยพี่เอามาวางให้เขาเลยคุณป้าลองชิมหน่อยชิมหน่อยครับโอ้โหนี่มอบให้กับคุณป้าลักกี้นะครับขอบคุณมากมากครับคุณป้าครับครับครับวันนี้ขอบคุณมากทำให้เราเห็นว่าความอัศจรรย์เกิดขึ้นได้จากความรักไม่ว่าจะเป็นรักคนหรือรักใครสามารถสร้างความอัศจรรย์ได้ขอบคุณจริงๆครับคุณลุงกังครับขอบคุณครับขอบคุณคุณป้าลักกี้ด้วยนะครับคุณลุงครับผมว่าถือติดมือไปเลยฮะแต่ที่เหลือส่งให้นะฮะเชิญครับเชิญครับอย่างนี้ไม่ลื่นเลยเหรอครับไปเลยปัดขอบคุณมากครับคุณลุงครับหิวหิวหิวมองมองปัดปัดน่ารักครับน่ารักอ่ะหลังจากบันทึกเทปรายการคุณลุงกังคุณป้าหลินและลักกี้ก็ได้นำอาหารสุนัขไปมอบให้กับสุนัขป่วยและพิการเพื่อทำให้ความฝันสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจครับดีครับวันนี้ได้พาลักกี้มาที่มูลนิธินะครับมาดูน้องหมาที่ป่วยลักกี้ดีใจมากไม่ดื้อเลยครับไม่ดื้อเลยเห็นน้องๆเขาก็น่าสงสารมากบางตัวก็ตาบอดมองไม่เห็นบางตัวขาหลังพิการเดินไม่ได้ขอขอบคุณรายการซูเปอร์ซิตี้ซึ่งก็ให้ความฝันของผมได้ประสบความสำเร็จวันนี้ครับสนุกไหมลูกสนุกไหมโอ้โหโอ้โหเนี่ยดังๆเฮ้ยดังคนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้ากว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำก็ช่างเขาคงไม่ดังบางดาวเพราะเรามองซ้ำบ้างใช่ไหมรวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะพันเก๋าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือที่ Facebook Super 60ครับ